สวัสดีครับวันนี้เรามาที่สะพานพระปิ่นเกล้านะครับวันนี้สถานการณ์ของฝั่งธนบุรีตรงสะพานพระปิ่นเกล้าเริ่มดีขึ้นเยอะแต่ว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงน้ำขึ้นอยู่นะครับช่วงบ่ายวันนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นแต่จะเห็นได้ว่า1ก็คือรถเมย์วิ่งได้แล้วนะครับวิ่งช้าๆนิดนึงพอไปได้ละ2ก็คือรถสูงที่เป็นรถแบบ4 wheelนะครับพอได้แล้ววันนี้นะครับต้องรถ4 wheel ตอนนั้นนะครับถ้า2 wheel อาจตายได้นะครับแล้วก็คนที่จะข้ามฝั่งเนี่ยก็จะมายืนรอกันอยู่ตรงนี้ก็จะมายืนรอนะครับมายืนรอรถเมย์กันมีทุกสายเลยครับไปปาต้าไปเซ็นทรัลได้หมดเลยนะครับตอนนี้เรามีเต็นท์ของกรมบรรเทาสาธารณภัยที่มีตำรวจช่วยดูแลก็มีนะครับนี่มานั่งรอทุกอย่างมีครัวของรัฐบาลนะครับมีครัวของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับก่อนกลับบ้านก็แวะติดข้าวติดน้ำติดข้าวสักห่อนึงกลับบ้านไม่ต้องกลับไปทำกับข้าวนะครับบำบัดทุกความรู้สึกคิวข้าวกลับบ้านไปกินได้เลยไม่บางทีรถเขาไม่ส่งเขาก็กลับบ้านทั้งคืนนะครับด้วยความช่วยเหลือของกระทรวงมหาดไทยกับรัฐบาลเอ๊ไม่กลับบ้านไม่ต้องทำกับข้าวนี่กลุ่มนี้มันแจกมันเป็นกล่องอืมใช่น่าชงชงเลยไม่กล้าขอเขาเปิดดูว่าเขากินอะไรกันนี่พูดแอลเบียเลยทำเนี่ยคนก็จะมารอกันตอนนี้อยากได้อะไรก็ซื้อมาแล้วก็พกใส่กระมังมารอเลยนะครับมีเรื่องตำรวจด้วยแยะเลยครับน้ำมาแล้วก็ไปน้ำใจไม่มีวันหมดนะครับเราคนไทยช่วยเหลือกันนะครับอันนี้ก็คือสภาพสถานการณ์โดยรวมๆนะครับที่สะพานพระปิ่นเกล้านะครับผมซึ่งดีกว่าช่วงต้นที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเยอะมากเลยครับตึงเอ